หวังว่าการแช่ตัวในอ่างยานี้จะช่วยคุณใช้รั่วอี้ระบายน้ำมนต์ในร่างกายออกได้โดยเร็วเจ้าพวกนักล่าแวมไพร์พวกมันต้องชดใช้คุณจะกลับไปบนเขานั่นหรือครับตอนนี้พวกมันเริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วตอนนี้เบาะแสที่พวกเรามีก็มีแค่เขาลูกนั้นสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ชัดเจนผมว่าร้อยอี้ฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเธอไม่ใช่คนในครอบครัวของฉันเธอไม่จำเป็นต้องมาชี้นิ้วสั่งว่าควรจะทำยังไงฉันยังไม่ให้เธอรับผิดชอบในส่วนที่ปล่อยอี้ทำตามใจตัวเองเลยก่อนหน้านี้ที่สาวใช้วางยาอี้ก็ไม่ยอมเปิดเผยฐานที่มั่นแม้จะต้องตายถ้ากลับไปในที่เกิดเหตุของอี้เราอาจจับตัวสมาชิกของพวกมันได้ถ้ายังไม่ได้เรื่องอะไรก็จับพวกชาวบ้านแถวๆนั้นมาสอบสวนฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าจะไม่มีสมาชิกของพวกมันอยู่ที่นั่นแบบนั้นจะเกิดเป็นการก่อให้เกิดสงครามระหว่างมนุษย์และเผ่าโลหิตนะครับไม่มีใครหยุดการเกิดสงครามได้หรอกนะทางสภาเองก็เตรียมตัวพร้อมละเธอเองก็รีบตั้งสติได้ละฟังนึกย้อนกลับไปฉันเชื่อว่าวันหนึ่งมนุษย์และเผ่าโลหิตจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ถ้าเธอสามารถอยู่เป็นพยานกับฉันได้ก็คงจะดีผมเองก็เหมือนกันครับทำไมความไม่เต็มใจและไร้อำนาจนี้นี่หรือคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงฉันไม่ยอมหรอกนะไม่ว่าจะเป็นอี้หรืออนาคตของทุกคนฉันจะต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้เฮ้เธอเป็นอะไรไปลุกขึ้นเกรกเอ้ไม่เป็นไรนะเอ๊ะฟุบจับเธอไว้ฟุบถ้าพวกนายกล้าเข้ามาฉันจะกัดลิ้นตายซะท่านเฟยตู้เสียวเซินหนีไปแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคาดเลยส่งคนตามไปจับตัวหรือยังครับท่านเฟยเมื่อกี้เราเพิ่งได้รับแจ้งจากหน่วยสอดเนมมาว่าพวกเผ่าโลหิตมาถึงหมู่บ้านใกล้ภูเขาแล้วพอดีเลยตู้เสี่ยวเซินอยากจะหนีก็ช่างเธอเธอจะได้เห็นความโหดแรกของสงครามอย่างชัดเจนด้วยตัวเองพวกนายคอยคุ้มกันเธออยู่ใกล้ๆก็พอถ้าได้โอกาสก็ให้พาตัวเธอกลับมาครับครับสั่งหอนใจไม่ดีเลยฟุบงั้นตอนนี้นายก็รู้ฐานที่มั่นของพวกเขาแล้วนายจะกลับไปแรงงานทางสภาหรือเปล่าเพื่อเธอแล้วฉันจะพยายามหยุดสงครามนี้แต่ในฐานะผอโลหิตตอนนี้ฉันไม่สามารถตอบคำถามของเธอได้อีจริงๆแล้วฉันก็เหมือนกับนายเพราะงั้นถึงแม้ว่าเฟย์จะทำแบบนั้นฉันก็ไม่อาจทรยศต่อผอมนุษย์ได้แม้ว่าฉันจะไม่สามารถบอกแผนของนักล่าแวมไพร์กับนายได้แต่อย่างน้อยฉันก็ช่วยให้นายรอดพ้นจากกับดักของเฟย์แค่นายแล้วก็สิ้นเอ๊ะหลัวเต๋อเมื่อกี้พวกชาวบ้านเพิ่งสารภาพว่าฐานที่มั่นของนักล่าแวมไพร์อยู่บนภูเขาลูกนี้ครับแต่ตำแหน่งที่แน่นอนนั้นพวกเขาไม่ทราบพวกเราแยกกันสองทางทำยังไงดีถ้าหากถูกพวกเขาพบเราต้องถูกฆ่าแน่ๆจะต้องคิดหาวิธีหลีกเลี่ยงพวกเขาซาพี่ครับดีจังที่หาพี่เจอเสี่ยวหลิงทำไมเสี่ยวหลิงถึงมาที่นี่ได้พี่ครับผมหนีเร็วพวกแวมไพร์กำลังมาแล้วตึกตึกฟุบฟิวฟิวพวกนายจัดการกับนักล่าแวมไพร์พวกนี้ถ้าเลือดคนนั้นฉันจะตามไปจัดการเองครับทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่รู้หรือไงว่าข้างนอกมันอันตรายแค่ไหนน่ะผมได้ยินว่าพี่หนีออกมาผมเป็นห่วงก็เลยขอโทษนะเสี่ยวหลิงพี่ทำให้นายต้องเดือดร้อนไปด้วยพี่ครับทางนั้นมันเอ๊ะฟุบโอ้ยเออปึกเอ๊ะเสี่ยวหลิงนายไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรครับแล้วพี่ล่ะฉันเองก็หยุดนะจับพวกมันกลับไปให้หมด
อย่าทำร้ายลูกฉันพ่อคะตึกพวกเธอนี้ไม่รอดแล้วฉันไม่สนเพื่อเธอจะเป็นนักล่าแวมไพร์หรือเป็นแค่ผู้ช่วยแต่เพื่อจดใจที่ทำให้อีบาดเจ็บวันนี้จะเป็นวันตายของเธอไม่ว่าใครก็ว่ามาทำร้ายพี่ของผมถ้าจะฆ่าฉันก็ฆ่าฉันเถอะทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับน้องของฉันได้โปรดปล่อยเขาไปเธอคงไม่ได้กำลังคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ไปต่อรองอะไรกับฉันหรอกใช่ไหมแต่ถ้าหากเธอสามารถเปิดเผยฐานที่มั่นของนักล่าแวมไพร์ให้ฉันได้ฉันอาจจะเก็บไปคิดดูก็ได้ไม่นะครับพี่แม้จะต้องตายเราก็จะทรยศต่อเผ่าพันธุ์ของเราเองไม่ได้ตั้งแต่ที่ซุ่มโจมตีหลัวอีที่สามแยกฉันก็จะทิ้งฐานที่มั่นแห่งนี้แล้วนอกจากนี้ฉันยังได้วางกับดักที่สามารถฆ่าแวมไพร์จำนวนมากได้ไปทั่วทุกพื้นที่แล้วดูเหมือนว่าเสี่ยวหลิงจะยังไม่รู้แผนของเฟย์อีเข้ามาด้วยไหมคะฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของเธอในเมื่อคุณยังไม่รู้ฐานที่มั่นของเรางั้นก็แสดงว่าเขาไม่ได้มาถ้าฉันบอกที่อยู่กับคุณไปคุณจะยอมปล่อยน้องของฉันใช่ไหมพี่ครับก็ต้องดูว่าข้อมูลของเธอเชื่อถือได้หรือเปล่าฉันเข้าใจแล้วที่ผ่านมาเป็นเพราะความดื้อรั้นและความอ่อนแอของฉันที่ทำร้ายทุกคนครั้งนี้ถึงแม้ว่าฉันจะต้องตายฉันก็จะไม่ถอยกลับอีกแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันจะนำทางคุณเองโอ้พี่ครับไม่ได้นะครับถ้าทำแบบนั้นพี่ไม่มีทางเลือกไม่ต้องกลัวมันจะไม่เป็นอะไรไปกันเถอะค่ะไม่ต้องกลัวนะพี่จะปกป้องนายเองไม่ต้องกลัวไม่ได้เราจะให้พี่ทำผิดเพราะเราไม่ได้เราโตแล้วเราสามารถปกป้องพี่ได้แล้วพูดพวกเสี่ยวหลิงเสี่ยวหลิงฟึบทำไมต้องฆ่าเขาด้วยฆ่าแกฉันคนเดียวก็พอแล้วนี่ทำไมคิดว่าฉันจะเชื่อเธอง่ายๆหรือไงเป็นไงล่ะความรู้สึกที่ต้องเห็นคนที่สำคัญที่สุดตายไปต่อหน้าต่อตาวินาทีนั้นความเกลียดชังที่ถูกซ่อนเอาไว้เมื่อตอนที่พ่อแม่ถูกฆ่าตายบวกกับความเสียใจที่เสี่ยวหลิงถูกฆ่าความเสียใจและความรู้สึกที่แตกสลายมันครอบงำทั้งหัวใจของฉันในเวลาเดียวกันฉันก็รับรู้ได้ถึงความจริงที่ว่าแม้ว่าสำหรับฉันแล้วลัวอีเลซินจะไม่เหมือนคนอื่นเราก็ไม่อาจหลีกหนีโชคชะตาที่ถูกสาปด้วยสงครามและความเกลียดชังได้เธอมันควรตายตั้งนานแล้วฟุบฟุบยายนี่คิดว่าแกกริดเงินด้ามเดียวจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอฟุบพี่จะอยู่เคียงข้างนายตลอดไปนะการฆ่าเธอให้ตายไปพร้อมกับน้องชายถือเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันละฟุบตูมเอ๊ะฟุบลูกน้องของคุณกลายเป็นปุ๋ยผงกันหมดแล้วและคุณคือคนสุดท้ายเฟรที่แท้ก็เป็นเธอฟุบดูเหมือนว่าน้องชายของคุณจะยังไม่ได้เล่าเรื่องของฉันให้คุณฟังสินะหรือจะพูดว่าเขายังเล่าไม่ได้ดีล่ะ ในบาดแผลมีน้ำมนต์อยู่เธอนี่มันไม่ยอมหายไปไหนจริงๆถึงแม้จะอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วแต่ก็ยังไม่คิดจะถอยใจยอมแพ้งั้นเหรอ ความขับข้องใจระหว่างเราถึงเวลาที่ต้องยุติมันแล้วแต่ว่าในฐานะผู้นำตระกูลโลเปเตอร์ถือว่าคุณประมาทเกินไปนะคุณยังเหมือนเดิมเลยนะยังคงยอมทำทุกอย่างเพื่อน้องชาย
ู้เสียวเซินเป็นสายลับที่เธอส่งมาจริงๆด้วยสินะเรื่องมันมาถึงป่านนี้แล้วมันไม่สำคัญแล้วละเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ตระกูลโลเปเตอร์จะล่มสลายและยังเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ฉันจะมอบไปกับสภารัฐบุรุษอาวุโสด้วยอีคือตามไปเด็กน้อยผู้น่าสงสารแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าพวกเธอได้รับบทเรียนมามากพอแล้วนึกย้อนกลับไปฉันคิดว่าเนี่ยจะเป็นกลอุบายของพวกนักล่าแวมไพร์ฉันจะทิ้งพลังส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อปกป้องคฤหาสน์ส่วนอีก็ฝากเธอด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักล่าแวมไพร์จะสามารถทำลายแนวป้องกันของตระกูลโลเปเตอร์ลงได้ตึกมาแล้วตูมนึกไม่ถึงเลยว่าจะได้มาเจอกับพวกแกเร็วขนาดนี้ไม่คิดจะปล่อยให้ฉันว่างเลยจริงๆใช่ไหมแกรกฟุบอีตึกห้ามเข้าใกล้เขานะฟุบชึกอะอึแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะปกป้องนายให้ได้แหลกเป็นปุยผงไปซะอีถอยไปตูมฟุบและรีบกลับไปรายงานท่านเฟย์เร็วเข้าฟิวฟุบอีพลังของนายตื่นขึ้นแล้วเหรอบนโลกใบนี้นายเป็นคนเดียวที่จะไม่ทรยศฉันใช่ไหมอีนายไปเจออะไรมากันแน่ฟื้นแล้วเหรอครั้งนี้เธอบาดเจ็บหนักเลยนี่ลิงอย่าใจร้อนไปไว้รอเธอดีขึ้นก่อนฉันจะพาเธอไปเจอเสี่ยวลิงเองเธอคงจะเกลียดฉันมากสินะเกลียดที่ฉันหลอกใช้เธอเกลียดที่ฉันทำลายความสัมพันธ์ของเธอกับลั่วอี้ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังก็แล้วกัน